สรุปผลโคลาโบดิสนีย์กับคุกกี้รันคิงดอมก็เหลือเวลาแค่1วันเท่านั้นนะครับเรากำลังจะจบกิจกรรมโคลาโบดิสนีย์ในคุกกี้รันคิงดอมกันแล้วก็เลยจะมาสรุปผลนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อนๆที่ผมพยายามทำตัวคลิปนะครับที่แนะนำการหาตัวที่เป็นแลนด์มาร์คนะครับเพื่อเก็บตัวคริสตัลดิสนีย์ตั้งแต่วันแรกๆนะเพราะว่ามันสำคัญมากจริงๆนะครับแลนด์มาร์คทั้ง10อันเนี้ยที่ใช้ในการผลิตตัวคริสตัลดิสนีย์นะครับในการสุ่มดิสนีย์เนี่ยวันละ100ต่อ1งาน1งานนะครับถ้ากับว่าถ้าเกิดครบ10ชิ้นตั้งแต่ช่วงแรกๆอ่ะเพื่อนๆสามารถมีคริสตัลมาสุ่มได้นะครับวันละ1,000บวกกับที่มันแจกๆอีกนะครับก็คือระยะเวลากิจกรรมประมาณ40กว่าวันเนี่ยตัวนี้สำคัญมากจริงๆที่ผมพยายามย้ำนักย้ำหนานะตัวผมเองเนี่ยขนาดว่ามีเติมไปบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็บวกกับมีแลนด์มาร์คครบตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับกว่าจะมีตัวคุกกี้ดิสนีย์นะครับครบทั้ง20ตัวก็ปาเข้าไปเกือบจะวันสุดท้ายแล้วนะเพื่อจะครบเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองแถมไม่ได้ครบจากการเปิดได้ทั้งหมดด้วยนะครับมี2ตัวนะที่ผมไปแลกมาจากตัวร้านนะครับเพราะว่ามันจะมีการเปิดซ้ำๆนะครับทั้งดิสนีย์คุกกี้แล้วก็ตัวแลนด์มาร์คนะครับมันจะให้ตัวเป็นเศษมาสำหรับแรกนะก็คือตรงร้านผลิตดาวอธิษฐานนี่นะครับมันสามารถแลกคุกกี้ดิสนีย์ได้โดยใช้ตัวละ80นะครับผมก็เปิดเกลือมาเรื่อยๆแหละแล้วก็มาแล้วตอนนี้ตัว2ตัวสุดท้ายก็จะมีเดซี่ดักที่ขาดไปนะกับตัวที่เป็นสติปนะครับเพิ่งแลกมาเมื่อตะกี้เลยแล้วก็มีอย่างนึงอันนี้นะครับตัวจะมีร้านไอเทมเปิดให้ด้วยนะกรณีที่ถ้าเกิดเพื่อนๆเหลือตัวเศษดาวเกลือนี่นะครับสามารถมาแลกได้นะครับซึ่งต้องเหลือจากการแลกคุกกี้มาก่อนนะถึงจะมาแลกตัวนี้ถึงจะคุ้มก็จะมีของน่าสนใจนะครับก็จะมีเพชรให้แลกมีตัวสุ่มสกินให้แล้วก็ตัวเปลือกหอยนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรคิดว่าอย่างอื่นก็ไม่ควรจะแลกนะครับเพราะว่าสามารถหาในเกมได้ก็กิจกรรมนี้นะครับนอกจากตัวคุกกี้กับแลนด์มาร์คแล้วของประดับตกแต่งที่มีมาให้แล้วนะก็จะมีตัวที่เป็นเอฟเฟคให้ด้วยนะครับถ้าเกิดมีคุกกี้กับตัวเครื่องตกแต่งนะครับตอนที่มันบอกจริงๆก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเยอะหรอกตามพวกนี้แต่ว่าเล็กๆน้อยๆพวกนี้ในระยะยาวก็มีผลต่อเกมมากนะครับในแง่ของการผลิตต่างๆนะนอกจากนั้นก็คือจะมีกิจกรรมที่ถ้าเกิดครบก็จะได้สิ่งนี้นะครับเป็นของตอบแทนถือว่าเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดนะก็คือกล่องสำหรับเลือกนะครับตัวที่เป็นระดับแอนเชียนและรีเจนเนอรี่5ตัวแรกนะครับก็จะมีให้เลือกตามนี้เลยนะครับก็แรกเป็นตัวมาเลยนะครับก็ถือว่าได้มา20เศษก็คุ้มนะสำหรับตัวที่เพื่อนๆยังไม่มีช่วงนี้ถ้าตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นราชีน้ำแข็งกับน้ำฟ้าทะเลนะครับและโกโก้ก็พอได้แต่ว่า2ตัวนี้ไม่ต้องแลกหรอกแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆหาได้ครบแล้วอย่าลืมเข้าไปเก็บตัวที่เป็นเพชรตัวนี้ด้วยนะครับจากในเรื่องของตัวพวกนี้นะก็ถือว่าได้เป็นเพชรแจกฟรีเข้ามาในส่วนของกิจกรรมตัวที่เป็นยุคทองดิสนีย์นะก็ยังน่าสนใจนะครับแต่เนี่ยก็คือใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันทำให้เพื่อนๆสามารถเก็บตัวที่เป็นพวกนาฬิกาลดเวลากับตัวเศษท็อปปิ้งนะครับได้เยอะพอสมควรเลยในผมเองก็ได้เศษท็อปปิ้งจากกิจกรรมนี้มานะครับมาประมาณ 3-4 หมื่นแล้วเนี่ยรวมถึงนาฬิกาลดเวลาเป็นพันเลยนะครับเอาไว้ใช้งานในอนาคตก็สำหรับทุกอีเวนต์ของเกมนี้นะครับเพื่อนๆพยายามเล็งเห็นถึงความสำคัญของพวกของแจกนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆได้ทรัพยากรในการอัพทีมของเพื่อนๆนะรวมถึงการจัดด้วยแล้วก็กิจกรรมล่าสุดเนี่ยที่ผมเพิ่งแนะนำไปนะอย่างกระดานต๊อกนะครับที่จะช่วยเพื่อนในการหาตัวที่เป็นสุ่มของแบ็คเพิร์ลนะครับทั้งเศษแล้วก็เป็นที่สุ่มพวกนี้นะครับพยายามเล่นให้มากที่สุดนะครับในช่วงเวลากิจกรรมแล้วเพื่อนๆจะได้ทรัพยากรไปค่อนข้างเยอะก่อนจากกันไปเดี๋ยวก็ผมขออนุญาตพาไปดูฉากเปิดตัวของคุกกี้ดิสนีย์นะครับทั้ง20ตัวแล้วก็ขอลากันไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Would you look at this place? It's all cookies! Oh boy! I can't wait to join the fun!
Isn't that adorable? What a wonderfully sweet place! My favorite! Well, this looks like fun. Well. What a yummy adventure! Yeah, everything is so confusing. Oh my! Look at all the lovely confections! So green, just like home! Means family in Hawaiian. Play now! Cookie party! Yay! We're off to Neverland! Would you look at all the sugary treats? This place is swell! Things are really starting to go right. Whoa! Am I dreaming? And by order of the princess. It's all so magical. Read about a world like this. Bonjour, I'm Belle. It's my first time in an enchanted kingdom. I'd like to invite you to my castle. Where am I? What is this strange place? Fuss about. Why, it's like a dream. A wonderful dream come true. Yes, to uphold the family honor. Now this is a dream I don't want to wake up from. Everything here is always changing. What a strange dream. I wonder what it means. Everything is so wonderful. I've had so many lovely dreams, but never one like this. You!
It's all so adorable. Don't you just love human stuff? Have you ever seen anything so wonderful in your entire life?